ทศครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการดำเนินการทุกสเปกตร้าครับศาลอาญาคดีทุจริตเราก็เป็นการทำศาลที่ขึ้นมาครั้งแรกพรบ.เกษตรสัญญาการประกันภัยทางเกษตรพี่น้องไปถึง30ล้านไร่ครับเราก็มีการทำคลิปวีนโครงการแฟกชิปโครงการกฎหมายต่างๆที่ทำขนาดนี้นะครับซึ่งในคอร์รัปชันปฏิรูปราชการในหน่วยงานต่างๆสำคัญครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เรากำลังทำเพื่ออยู่ขนาดวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็ฝากน้องๆทุกคนนะคุณน้องหมดอ่ะหลานนะว่าต้องเข้าใจว่าหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจคำว่ายุทธศาสตร์ชาติคืออะไรนะจากยุทธศาสตร์ชาติลงมามันจะเกิดแผนแม่บทลงมาคำว่าแผนแม่บทคือถอนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านออกมามาทำเป็นแผนแม่บทว่าจะทำแต่ละอย่างกันอย่างไรเพื่อให้เกิดผลระยะยาวภายใน20ปีซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่จะต้องตอบคำถามตอบยุทธศาสตร์ชาติให้ได้ว่าแผนงานโครงการต่างเหล่านั้นจะต้องไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ไปออกรายการเรื่องของวิสาหกิจครับคือสารเรียบร้อยแล้วครับเรื่องอาคารครับอันนี้น้องเชลปราเคยมาท่านหนึ่งแล้วท่านครับคนถัดไปนะครับนี่คือสามีถัดมาเป็นเจ้าของค่ายครับคุณบอยครับคุณบอยเนี่ยยกข้างค่ายอีสานมาให้เลยครับละครนะเราจะเปิดในรถดูข่าวเลยมาเรื่องนี้ก็ละครเข้ามากันดูว่ามีหลวงเรียกไปดูนะมีน้อยมีป่ะวันนี้ไม่ได้พามีน้อยมาครับอีกคนนะครับคนที่สองครับคุณปีน้ำทิพย์ครับมีนายชาติครับการทำให้คนไทยในเข้าถึงการศึกษาแล้ววันนี้ปัญหาของเราคืออยู่ที่คนไทยที่ต้องออกนอกระบบไปทำงานไปประกอบอาชีพดูแลพ่อแม่โรงเรียนเขาต้องกลับมาเรียนบนนอนะเพราะวันหน้ามันต้องมีความรู้นะที่มีมาตรฐานนะก็วันนี้ก็มีกองทุนยุติกองทุนการศึกษาพิเศษไปแล้วนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำที่มันยั่งยืนไงไม่ใช่ให้เงินแล้วก็หายไปปีหน้าก็เอาใหม่เนี่ยไม่ใช่แต่อะไรที่มันทำแล้วมันจะขั้นแข็งไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะแต่ที่เธอจะเซ็นให้สารสั่งเธอให้